ือโดยสัญชาตญาณ นะโดยสัญญาตโดยสัญชาตญาณของผมนะเป็นไงคะอย่างแรกนะไอ้คืนวันเกิดเหตุกำนันนกเรียกตำรวจไปกินเลี้ยงแล้วใช้คำว่ากินเลี้ยงประจำเดือนว่ากันที่จริงสารวัตรเสวกรก็เพิ่งไปอยู่ใหม่ก็เพิ่งไปอยู่ใหม่สารวัตรเสวกรไม่ใช่ตำรวจนครปฐมนะสารวัตรเสวกรเนี่ยเป็นตำรวจทางหลวงทางหลวงหนึ่งกำกับหนึ่งซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นครปฐมไม่ใช่ตำรวจภูธรนครปฐมตำรวจทางหลวงนะและแกก็เพิ่งไปอยู่แค่4เดือนนี่แหละใช่ก็ถือว่าน้อยมากนะเพิ่งไปอยู่อ่ะแกก็ไม่รู้เรื่องของกำนันนกอะไรกันสักเท่าไหร่หรอกทีนี้ข้อสังเกตประการที่1ก็คือกำนันนกเป็นใครวะต้องบอกว่าแน่มากนะสามารถเรียกตำรวจนครปฐมและตำรวจหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่รับผิดชอบพื้นที่นครปฐมไปกินเลี้ยงประจำเดือนได้ถือว่าไม่ธรรมดากินเลี้ยงประจำเดือนมันแปลว่าอะไรแสดงว่ากินกันเป็นประจำทุกเดือนแล้วเพื่ออะไรจึงสามารถเรียกตำรวจไปกินเลี้ยงประจำเดือนได้ตั้งข้อสังเกตนะขึ้นวันนั้นสารวัตรศิวกรถูกนายมาสกิดให้ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยไม่ได้ไปเองหมอไม่ได้ไปเองไม่ได้ไปเองอ๋อนายคงไปกันอยู่แล้วนายก็เลยสะกิดบอกไปหน่อยไปหน่อยแล้วเขาต้องรู้ว่ามีอะไรที่กำนันนกอยากจะคุยด้วยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คาดเดาอ่ะคาดเดาแต่ข้อสังเกตประการที่หนึ่งนะเฮ้ยกำนันนกมันต้องไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอยู่แล้วดูสิเชิญตำรวจสามารถเรียกตำรวจไปกินเลี้ยงประจำเดือนได้แสดงกินกันทุกเดือนอ่ะไม่รู้สิครับไม่รู้สิครับทีนี้ด้วยความอยากรู้ทีมงานจดลิขสิทธิ์ไทย Insight Thailand ก็ไปขุดเลยไปขุดจนเจอภาพดังต่อไปนี้ครับไปดูภาพไปดูภาพนอกจากภาพก็มีคลิปนะภาพไปดูภาพก่อนโอ้เขาเป็นคู่หูดูโอ้กันจริงๆนะหนองนกเนี่ยภาพนี้เป็นภาพฉลองเป้าหรือฉลองอะไรผมไม่แน่ใจเสื้อแดงตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยเข่าเฟิร์มนั่นก็คือกำนันนกเสื้อยืดสีขาวข้างหลังโอ้ยดูกำลังข้างหลังของกำนันนกกำลังยืนร้องเพลงกันอยู่แน่เลยนะนั่นก็คือค่ะนั่นแหละค่ะน้องค่ะโอเคซ้ายขวาที่ขออนุญาตเบลอหน้าตำรวจทั้งนั้นเลยใช่ไหมและมีอยู่หนึ่งนายเป็นยศนายพลในวงนี้มีพลตำรวจตรีอยู่หนึ่งนายรู้แล้วทำให้ผมถึงบางอ้อเลยถึงบางอ้อว่าไอ้งานเลี้ยงประจำเดือนที่บ้านกำนันนกสงสัยเขามีกันหลายวันในแต่ละวันก็แตกต่างวงกันไปแตกต่างระดับกันไปวันนี้วงในพันวงนู้นวันนู้นวงในพลไม่ธรรมดาเลยนะกำนันนกเนี่ยแต่ในภาพเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นสองอย่างอย่างแรกการยืนระยะระหว่างเจ้านายลูกน้องคู่นี้กำนันนกกับน้องท่าผาแนบแน่นใกล้ชิดภาษากายมันบอกว่าคู่หูคู่หัวจริงๆใช่ค่ะเป็นปลาทั้งโกลึกซึ้งคู่นี้ลึกซึ้งมากข้อสังเกตประการที่สองนายตำรวจไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรภาษากายมันบอกว่ากำลังเฮฮาปาร์ตี้ฉลองอะไรบางอย่างฉลองเป้าหรือเปล่าเป้าอะไรอ่ะเป้าสติ๊กเกอร์หรือเปล่าไม่รู้สินครปฐมเนี่ยเป็นโรงผลิตสติ๊กเกอร์ฉลองเป้าสติ๊กเกอร์มันทะลุเป้าหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออะไรผมก็ไม่ทราบไม่รู้ก็สงสัยเฉยๆไงคนกระซิบมาบอกก็ไม่รู้ไปดูกันเองไปถอดรหัสกันเองผมบอกได้แค่นี้ค่ะขออนุญาตเบลอหน้านะโอเคนอกจากเห็นการยืนระยะที่ใกล้มากๆเลยใกล้หัวใจมากๆเลยระหว่างหน่องกับกำนันนกก็ยังเห็นการยืนระยะที่ใกล้หัวใจมากๆระหว่างกำนันนกกับนายตำรวจยืนยันว่าภาพนี้มีระดับนายพลตำรวจไม่ใช่พลตำรวจเฉยๆ เดี๋ยวเข้าใจผิดพลตำรวจตรีพลตำรวจตรีเป็นนายพลตำรวจไงไปดูอีกหนึ่งภาพครับไปดูอีกหนึ่งภาพแน่ต่อไปแน่ไม่ใช่แค่กำนันนกชูไม้ชูมือลิ้นหน่องชูไม้ชูมือพี่ๆตำรวจของกระผมอย่างน้อยก็สองสามนายก็ภาษากายก็เต็มที่กับเขาเหมือนกันหมดไปกี่ขวดแล้วก็ไม่รู้อ่ะไปดูอีกภาพหนึ่งนี่ที่ไม่เบลอก็คือนกกับหน่องใช่ค่ะไอ้ที่เบลอก็คือจุดไปแกะกันเองประกอบด้วยใครบ้างเห็นภาพคนที่สวมหมวกนั่นคือกำนันนกนี่ก็คือกำนันนกเห็นคนที่ก้มครึ่งตัวแล้วเข้าไปกอดแล้วเอาหน้า
ไปไซส์หน้าอกของกำนันนกไหมครับเห็นไหมฮะซ้ายมือสุดอ่ะไม่เห็นหน้าเห็นไหมไม่เห็นหน้าเห็นไหมเห็นแต่ไม่เห็นหน้าเห็นไหมหัวเกรียนถ้าไปเบลอหัวเกรียนชูนิ้วโป้งเรียกกำนันนกว่านายนายแน่มากนายแน่มากมีวันนี้ก็เพราะพี่ให้แม่เอ๊ะทำไมเอาศัพท์นี้เขามาใช้อ่ะอยากจะถอดไอ้ที่เบลอออกจริงๆเห็นภาพนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพของไอ้ฟลุ๊กกอดใครก็ไม่ทราบเรียกคนถูกกอดว่าพ่อทุกคำนั่นแหละนำความชิบหายมาสู่ชีวิตราชการของพ่อจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ช่างมันนะครับจบไม่ต้องมาขอภาพจากผมนะโอ้ยตำรวจเขามีใครรับผิดชอบที่ใครคดีนี้ไม่ต้องมาขอรับผิดไม่ต้องมาขอภาพจากผมนะก็พี่ๆตำรวจที่รับผิดชอบที่ใครคดีนี้มีมากกว่าผมอีกนะโอเคภาพนี้อธิบายได้ว่ากำนันนกทุกระดับประทับใจตั้งแต่นายพลลงมากระทั่งถึงนายพันแต่วงนายพลไม่มีเรื่องมามีเรื่องวงนายพันวงนายพันเพราะความเคยตัวความกลางนี่ถ้าไม่มีเหตุยิงกันนะก็ไม่เกิดเรื่องนะก็ยังจัดรายเดือนต่อไปได้เรื่อยๆก็ไม่รู้มากกว่านั้นอีกไปดูคลิปต่อไปนี้ครับเชิญค่ะไปดูคลิปต่อไปนี้ครับเขตอำเภอเมืองนะครับเท่าที่เห็นนี่มีกำนันใช้กำนันยากำนันนันตายกำนันติ่งกำนันเปิ้ลกำนันตาลกำนันนรงกำนันบี้กำนันจิ๋วใครอีกอ่ะกำนันคนที่สวยที่สุดในเขตอำเภอเมืองกำนันยาไม่ยอมนะครับนอกนั้นก็เป็นนายกจากเขตอำเภออื่นผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครยกมือหน่อยครบแล้วนะโอเคท่านนายกวิระแล้วก็นายกน้องนะครับจากดอนตูมก็วันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับมาอวยพรให้กับน้องนกนะครับเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่านะครับปีนี้อายุครบ35ไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุ35แล้วจะถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้นี่ขนาดขยันบ้างเกเรบ้างนะครับยังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับก็เดาได้ไม่ยากนะครับได้แบบอย่างที่ดีมาจากพ่อนะครับเพราะว่าผมเองด้วยความเคารพคลิปบนจอคลิป Happy Birthday กำนันนกอายุครบ35 7พฤศจิกายน2565อายุครบ35ในปี65ฉลองกัน7พฤศจิกาผมไม่ได้บอกนะใครไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กำนันนกอ้าวแต่มีคนบอกอ่ะมีคนถือไมค์ประกาศครบทั้งจังหวัดเลยขาดใครมั่งในจังหวัดนครปฐมที่ไม่ได้ไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมจึงบอกว่าผู้ชายคนนี้โคตรไม่ธรรมดาเลย อายุแค่35ตำแหน่งก็แค่กำนันแต่หน้าตาก็บ้านๆแต่งตัวก็บ้านๆใช้ชีวิตบ้านๆแค่มีมือปืนเดินหน้าล้อมหน้าล้อมหลังปรากฏว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปกันทั้งจังหวัดคอนเน็กชันไม่ธรรมดาเป็นไงรู้ไหมคนที่กล่าวนำอวยพรเมื่อสักครู่ใครอ่ะเสียงคุ้นๆใครคะสะสมทรัพย์ไม่ใช่ชื่อสิสะสมทรัพย์นามสกุลถามว่าเป็นใครไม่ได้ถามตระกูลอะไรโอเค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 ลำบากใจลำบากใจเข้าใจคุณดนัยลำบากใจแต่ฟังเสียงก็รู้ว่ารู้กันทั้งจังหวัดเอาเป็นว่าเป็นคนในตระกูลสะสมทรัพย์นี่แหละฟังเสียงรอบที่2ที่เราจะสนทนากับคุณธนากรริโตเราจะลงลึกทำไมสะสมทรัพย์ทำไมสะสมทรัพย์จึงกล่าวนำแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนที่ชื่อกำนันนก
น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นกำนันนกนี่ไม่ธรรมดานะคะอายุแค่35นะคะที่เขาอวยเมื่อสักครู่บอกว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้มากันทั้งจังหวัดอะจริงแกเอ่ยชื่อมาหมดเลยผมไม่ได้เอ่ยนะไม่ได้เอ่ยเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะบางคนบอกแค่ยศนะเขารู้แล้วเป็นใครไม่ได้เอ่ยชื่อไปดูชีวิตธุรกิจของกำนันนกสักนิดสิครับค่ะคุยแทบตายเจอแค่2บริษัทอ้าวเหรอมีมากกว่านี้เหรอแต่อีกประมาณ 4-6 บริษัทถูกเบลอไว้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครเบลอเออเขาเบลอหรือเขาไม่เปิดให้เข้าไปหาขออนุญาตใช้เวลาอีกสักนิดจะไปถอดไอ้ที่เบลอๆอีก 4-5 อีก 4-6 บริษัทนาทีนี้ไปกันที่แค่2บริษัทก่อนก็แล้วกันที่เปิดกันมานะคะตรวจค้นยังไงก็เจอแน่นอนนั่นก็คือหน้าฉากกำนันนกคล้ายกับว่ามีแค่2บริษัทค่ะแต่ไอ้ที่เบลอเอาไว้อีก 4-6 แล้วนั่นก็รายได้งามด้วยนะเราจะไปแกะมีไหมครับมีไหมครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะบริษัทแรกคือบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์จำกัดบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์จำกัดค่ะย่นย่ออย่างนี้ก็แล้วกัน 2,561 มีรายได้367ล้านบาท 2,565 ปีที่แล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นมาค่ะจาก367เป็น567ค่ะบริษัทที่2บริษัทปอระวีกนกก่อสร้างจำกัดก็รับเหมาก่อสร้าง 2,561 รายได้97ล้านบาท 2,565 176ล้านบาทโอเคว่ากันว่าเครือข่ายกำนันนกกวาดงานประมูลงานก่อสร้างทุกอย่างในพื้นที่ในพื้นที่และใกล้เคียงในพื้นที่นครปฐมและรอบๆทั้งหมดเลยใช่ขณะเดียวกันก็มีรถดินขณะเดียวกันก็ขายยางมาต่อยให้กับการทางครบครบทำครบครบดังนั้นอย่าแปลกใจที่มีคนแซวว่าไอ้ที่เฮฮาปาร์ตี้กับตำรวจนั้นฉลองยอดสติ๊กเกอร์มันทะลุเป้าหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ตรงไหนบริษัทไหนอะสติ๊กเกอร์ไอ้ที่เบลอไว้4-6บริษัทไงเหรออ่ะ